รยากาศเมื่อคืนนี่สนุกพอหลังเที่ยงคืนไปนี่11องศาเลยนะไม่ใช่ที่นี่นะที่นั่นหายไปแล้วสวัสดีครับสวัสดี FC จอห์นนี่มือปราบชาแนลที่เคารพรักทั่วประเทศไทยนะฮะกับวันนี้นะครับพึ่งผมพึ่งแล้วสวัสดีครับ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 ครับตอนนี้นะครับผมพึ่งแล้วเรียกแล้วเมื่อยครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วประเทศนะครับที่เดินทางมาเมื่อวานนี้กับบรรยากาศแคมปิ้งนะครับโตล่มหนาวทงหน้าจอนี่มือปราบนะครับเนาะจังหวัดอุบลราชธานีนะครับต้องขอบคุณนักท่องเที่ยวจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับขอบคุณนักร้องนักดนตรีนะครับจากค่ายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานมาสแตงทีมงานอาจารย์แม่ยายศรีพวกนั้นเนาะอาราการที่ขอบคุณน้องๆจากจอห์นนี่มิวสิกนะครับทุกๆคนน้องนุ่นนันทพรเมกอภิสิทธิ์รามินต้นแก้ววุฒิกาลสินเสียงเพลเมืองสกลนะครับปากหน่อยนะครับแล้วก็โอ้หลายๆคนครับต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆครับพอดีผมเพิ่งเสร็จงานจากด้านหน้าเดินลงมาตั้งแต่เมื่อคืนครับแก๊งนี้นะครับเพิ่งหมดเลยนอนนำโดยสาธิตสาธิตเดิมกำนันสาคนไม่มีสร้อยกำนันสาธิตเปลี่ยนเสียงไหมเดี๋ยวกำนันสาธิตไปได้สาธิตเมื่อคืนมึงเลาะสีวัดสุเทพนรดไปกูมอบหมายนะครับลูกพี่มอบหมายเมื่อคืนให้สาธิตเป็นคนเดินตรวจตาตามเต็นท์ต่างๆเพื่อความปลอดภัยอะไรขยะเต็นท์เขาเนาะไปจอบสีเขาอย่างเดียวเลยขยะเต็นท์อย่างเดียวนะครับส่วนโกเอ็มนะครับวันนี้นะฮะโกเอ็มนะครับโกเอ็มนักรบนะครับเป็นไงมึงเด็กข่าวว่าเก็บเต็นท์เป็นหลังสุดท้ายเห็นไหมหลังแรกไงไงนะพี่กลางเลยหลังแรกนะครับและเก็บเป็นหลังสุดท้ายที่ได้เก็บมันเป็นอย่างนี้ก็จะเอาง่วงมาลามว่าก็จะมึงจะโดนอัดเฟืองงั้นจะเอาเตี๋ยไหมนะง่วงสี่เหยียบก็จะอัดเฟืองก็จะก็จะอัดเฟืองเขาบอกว่าเปล่าเก็บได้เฉยๆหมดใช้กันเพื่อนส่วนน้องฮักผมเขาบอกภาคสักขี้ม้อไส้วิบากแม่งเสือเขาไม่ใส่รอกันแท้โอ้ตายเนี่ยยังมีคนเห็นอยู่วะกลางเต็นท์ใดผู้ใดนอนเต็นท์แล้วเมื่อวานครับผมมอบหมายให้อาจารย์ปูสำรวจความน่ารักของนักท่องเที่ยวที่สาวๆมากลางเต็นท์ไปไหนไลน์บอครับครับเมียมากยันเลยทีเดียวมันจะเต็มนี่ทุกผู้สาวเนี่ยครับมาเป็นกลุ่มแล้วได้ข่าวว่าอันทีมงานเขาไปการเต็มใส่เขาสามสี่คนบ่ได้เอาจัดกลางข้าวเดียวนะท่านทายกลางบ่ได้เสียบเลยปั๊บเสียบมู้นใช่ตากล้องเลยตากล้องเลยโดนโดนขอเป็นขอพร้อมขอเป็นขออะไรนี่ครับในฮอตเฟสบักการดิแห้งคักบักจอยมันนี่ครับนี่เลยบักคักนาเวทีมุนเวนเตเฮดสาธิตสุดท้ายแล้วก็ได้โจมออกมานะฮะกันเป็นถือทักศพนะครับทักศพมาขึ้นทางตาไอ้บอกไงว่าผมนี่แบกมันมาบอกใส่หลังมาแบกมากระบุกการเจ้าแบกเจ้าก็เพราะมึงกางเกงเล่าเนี่ยผมก็จะได้แบกมากส่วนนี้ครับนั่งบนปากประตีงเนี่ยครับโมเมนต์ยังได้ครับยังไม่ได้ไขลานพูดกันแล้วพูดกันสิยังไม่ท่านนอนอยู่ยังไม่ได้นอนที่เมื่อคืนครับมีอะไรอยากจะกล่าวไหมครับกับบรรยากาศงานเมื่อคืนนี้ฮะน้องวุฒิกาลสินก็ขอไม่ต้องการดีขอบพระคุณนะครับจอนนี่นะครับแล้วก็ทีมงานทุกคนบรรยากาศเป็นไงน้องบรรยากาศบรรยากาศดีเมื่อคืนก็โอ้ยเฮ้ยเนาะดีมากดีมากนะแล้วบรรยากาศในงานน้องวุฒิเป็นไงเมื่อคืนได้สนุกสนานไหมครับก็สนุกครับเมื่อคืนแล้วก็หายใจเพื่อท้อเยอะกันเลยหายใจเพื่อท้อหายใจเพื่อท้อก็ไม่ใช่เบาแต่ครับต้องขอบคุณน้องเจนะฮะที่มาช่วยเตรียมงานตั้งแต่นั่นเลยครับสาธิตเบาๆเนี่ยแน่กินนะอาใจชมจุดนู้นอาใจชมจุดนู้นครับกลับก่อนนี่คือกลับก่อนนั่งมองกันอย่างว่าจุดนู้นใส่ยางเดียวกำลังกีตาร์ผมยกตัวนี้ก่อนเลยลืมเบาถึงไหมอะไรครับ
พวกบักเสียงเพียวแม่มือขึ้นมันใช่สักคนใช่สักคนได้สักคนแม่มันอยู่แจ่ไหนมือขึ้นโอ้ยอยู่ตรงหน้าโอ้ยชุดไทยโอ้โหนะเจ้ามอบเสียงเพียวบ่ยังก็พร้อมอบนูกินเนาะมนุษย์อมค่อยนะเสียงเพียวนะผมไปนอนหมอบกระแตอยู่เต็มกล้วยแล้วมันนอนที่ตั้งแจ่หุ่นบ่แม่โอ้ตุ่มน้ำเขามองเขาแก้มๆร้ายนะตูดไปเห็นมันแจ่บุญมันสอดแจ้งกันหมดเชี่ยวเดียวก็ได้สอดแจ้งเลยอู้แต่ว่าย่ำเสาแม่หมอกนี่ลงแบบคักนะหมอกวะหมอกลงโอ้ยเพราะมาฝนตกดินอ่ะอันนั้นออกอยู่ในเต็นท์ผมเพื่อนนี่ไม่ได้นอนผมนอนเต็นท์เพื่อนกางเต็นท์เต็นท์แรกเก็บหลังอุตส่าห์กูไม่ได้นอนเลยมึงหลังเขาไม่นอนเขาได้เครื่องเสาติดจนหักไอ้ตัวเต็นท์เฮ้ยมือขึ้นตอนตีสามกลัวนะไอ้กันย่างตรวจตาเบิ่งความเรียบร้อยแขกนักท่องเที่ยวเนาะมันมีเต็นท์นึงเว้ยยี่นาอู้ได้ก็ได้ว่าสีนู้นได้ด้วยเราสองครัวโอ้ยบ่ดันผมมาได้ยินลูกพี่ผมมาได้ยินผมได้ยินผมบอกว่าขวดเดียวก็ได้มึงอยู่ว่าบ่เป็นไรไอ้บ่ได้ยินดอกพอดีไอ้มันมีน้องนักท่องเที่ยวคนนึงสีเขาจะมาได้บึงการแล้วไอ้เจ้านี่ไอ้เจ้านี่มาฟังนี่มาฟังนี่มาเดี๋ยวพอจริงนะความน่ารักมันหยอกกับมูฟันน่ะล่ะจะมันความน่ารักของบรรยากาศในการกลางเต็นท์นะฮ่าเนาะไอ้ก็เลยยังไปหาน้องลาวสัตว์ไอ้มี3ขวดสัตว์โอ้ยหัวอีกมีเต็นท์นึงไอ้มีเต็นท์นึงนะไอ้เค้าหิวรอบเดิกตี4นะไปสื่อเหนือมาทีมงานศรีสะเกษโคตรเจ๋งเลยสร้อยจูถูกได้เลยก็ได้ฟิวต่อเลยมันก็ได้ระบบสาขาตัดน้องสาวๆจากอำนาจเจริญก็เอาจนแจ้งโอ้จนแจ้งบรรยากาศครับมาขึ้นครับบุตรกาลสินนี่มาขึ้นข้อพับบ่ไข่หัวบ่ดูขึ้นไข่หัวไข่หัวทางตาบ่ครับหามักษาทิศมากกับผมนี่แหละมึงแบกกันมาตอนนี้ตาตั้มนี่แหละครับเออมึงขึ้นเอ็มในนอนนี่เต็นอยู่บ่เว้ยบ่กลางไว้แต่บ่ได้นอนบักภาคซักนอนหน้าห้างนอนหน้าห้างมันเมาก่อนผมแต่ว่าบรรยากาศเมื่อคืนนี่สนุกพอหลังเที่ยงคืนไปนี่11องศาเลยนะแม่นว่ะไม่ใช่ที่นี่นะที่นั่นตายหาแล้วเจ้านี่เนาะตอนเช้ามามีแม่คณิ่งด้วยแม่คณิ่งมั้ยอยู่ไหนโอ้อยู่ดอยสะเก็ดว่าจะไปงานมันเอ้ามากเอ้ามากบรรยากาศงานเมื่อคืนมันเอ้ามากเลยมันเอ้ามากปกตินะครับใส่เสือโคตรน้อชื่อผมเอาไว้ในถังเสือโคตรตัวละพันหาชื่อมาโคตรงามมาหอดเลยถอดเชือกแม่ถอดเชือกนั่งกินเหรอเกลือหัวกระเทมเอาไปพูดเกลือหัวกระเทมนั่งกินก็ใส่เพื่อนมันนอนกินอยู่หมอบกระแตเอ็มสามารถนั่งหมอบกระแตกันหมดเอ็มเคยไปนอนบรรยากาศที่หนาวที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่ไหนน้องลบ11ครับที่กล้องไว้ใกล้ไหนกล้องลบ11ลบ11ที่ไหนน้องต่ำสุดคือลบ7ที่เทือกเขาเอเวอเรสต์โอ้เทือกเขาเอเวอเรสต์เหรออู้เลยพวกพี่ไม่รู้เหรอเป็นไงบรรยากาศตอนนั้นเคยเดินแบ็คแพ็คอ่ะเออแบ็คแพ็คเลยเหรอยอดเขาเดินไปถึงไหนยอดเลยไหมยอดเขาเอเวอเรสต์เลยพี่โอ้โหผมไม่ปักเลยแล้วมีอะไรผมไม่เคยบอกใครเลยนะเนี่ยเอาจริงเหรอน้องเล่าให้พี่ฟังหน่อยแล้วดิแล้วเขาเดินกัน15วันผมเดิน7วัน7วันเลยโอ้โหโอ้เจ้าแรกได้หลังก่อนว่าเจ้าแรกเหรอจากตีนเขาขึ้นไปบนสันเขานี่มันกี่กิโลน้องประมาณความสูงจากระดับน้ำทะเลน้ำทะเลประมาณ 2,700 2,700 2,700 กว่า 2,720 มั้งรู้สึกใช้เวลา7วันเลยเนาะ7วันเดินแวะไปเรื่อยแวะไปเรื่อยมีร้านค้าข้าหมีโคเรียสกินโอ้ยอีกแล้วเดี๋ยวตายยังอ่ะพกเล่มเดียวเนี่ยเออนี่ผมรักมากเออใช่ๆเคยพี่เคยเห็นในสตอรี่ของเราอยู่ใช่ผมข้างทางมีร้านค้ามั้ยน้องไม่มีครับร้านค้าไม่มีแล้วเวลาเรากินเราต้องกินยังไงอ่ะน้องก็มีโคเรียสมีโคเรียสเลยเหรอโอ้เราทำอะไรกินน้องกินสดสดเลยเหรอบ้านเราเนี่ยโอ้ยอยู่ตรงนี้เนื้อมันจะไม่เน่าไงเนื้อมันจะเน่าไหมมันเน่ามันเย็นมันเย็นใช่ไหมน้องแล้วขนมันเยอะปากนี่แตกเขิบเลยบอกแตกเขิบแตกเขิบแล้วเดี๋ยวนะแรกๆก็แบบฮะ what it is นั่นแตกเขิบปากเมาวิเชียปากเมาแตกเขิบขาดิบขุยแล้ววิธีต่อแล้วทีนี้เวลาที่พักแต่ละคืนนี่พักยังไงตั้งเต็นท์พี่ตั้งเต็นท์เลยตั้งเต็นท์เลยน้องลมไหมลมแรงไหมลมก็ประมาณ260 น็อต
น็อตเลยเหรอชั่วโมงเออภาษาได้เลยนะนี่สมอยาว2เมตรครึ่งนะสมอนี่นะสมอบอกต้องปักปักมันเงี้ยเออ2เมตรครึ่งกูว่ามึงแบกสมอนี่ก็ไม่ได้กูว่ามึงน่าจะล้มตั้งแต่ก้าวแรกนะก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปมึงก็เอาไปแม่นดอกกูเหนื่อยแล้วในกระเป๋านี่มีอะไรบ้างนะที่พกไปเนี่ยก็เครื่องกระป๋องเครื่องเลชั่นต่างๆของเลชั่นใช่มั้ยมีอะไรบ้างไม่รู้นะไม่มีอะไรบ้างสมัยที่พอผมออกจากหน่วยข่าวกองมาทำงานกับพวกเครื่องกระป๋องเลชั่นเบาๆอะไรเล็กๆน้อยๆใช่เราจะคำนวณแคลอรี่มันว่าวันเนี้ยเราเดินไปที่เนี้ยเราต้องใช้อาหารแค่นี้กี่ตันกี่ตันเนี้ยกี่ตันมาแล้วใช่ใช่แค่ว่าเป็นกระป๋องคือน้ำไม่ต้องพกไปเพราะว่าก ำผีมากมาเดี๋ยวมันจะลายน้ำลายปากเลยไหมแล้วกินนิดๆพอแล้วร่างกายขาดน้ำแล้วเวลาเดินไปมีเคยเจอกับคนที่เดินสวนลงมาไหมน้องยังครับเพราะว่ามันไม่ได้สวนกันเพราะผมไปเดินที่เส้นทางที่เขาไม่เดินกันที่เขาเดินมันแบบที่เขารู้ผมไม่ชอบอะไรที่ผมไปเยอะเช่นทางที่เขาเดินแต่ว่าที่ผมรอดตายมาได้เลยนะเพราะอะไรหนังกี่หนังกี่อะหนังรูปเนี่ยหนังเสือก็กี่เราต้องกี่จากข้างล่างขึ้นไปคนขอไปไม่ติดหนังไม่กี่เลยหนังไม่กี่เลยหนังไม่กี่นะกิโลนึงเจ็ดวันสบายเลยมีข้าวเหนียวไหมครับมีข้าวเหนียวไหมไม่มีหนังเจียงเดียวนี่พี่ใช่หนังไก่กี่บ้านเราเนี่ยแต่แบรนด์ดีๆก็ซื้อแถวอุบลนี่แหละของฝาอะไรของฝาอะไรนั่นนะของพี่จะนี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดเออมีซื้อสั่งที่นี่สั่งไม่ถึงเอาหนังควายจีร้านของกูดิไม่ถึงเอเวอเรสต์เหรอเอเวอเรสต์แต่ว่าตอนนั้นกล้องมันเสียพอดีผมเลยไม่ได้ถ่ายพี่ถ้าสมมติว่าไม่เสียมึงจะทับอารมณ์ไหนระหว่างทางผมโดนพายุพัดไงเออแล้วคราวนี้แบตหมดลืมเอาไอ้แบตสำรองไปนะเอาไว้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าก็เอาไปอยู่ไอ้อะไรไอ้ที่แสงแดดอะเรียกอะไรโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์แผงโซลาร์เซลล์โซลาร์เซลล์ร่มผ้าตายเดียวไปนี่ไปเบิร์ดเลยเหลือแสดงว่าในกระเป๋ามันมีของตั้งแต่ไอ้กลางร่มนี่ไอ้ที่สมองมึงก็หนักแล้วนะคือดูแล้วเออยังยางไปได้เลยผมจิ้มได้แต่สมอง2เมตรหาไม่ได้แจ้งผู้ใดนะไปก็เลยไม่ได้ลงกินเน็ตบุ๊กกินเน็ตอ๋ออะไรนะเลยไม่ได้ลงอ๋อไม่ได้แจ้งใครก็เลยไม่ได้ลงกินเน็ตบุ๊กใช่ไหมไม่ได้แจ้งเวิลด์เรคคอร์ดอะไรของเขาเนี่ยผมไม่ชอบไงผมอยากให้ใครรู้อ๋ออยากให้ใครรู้ที่แรกเลยนะเลือกให้เขารู้ที่ที่แรกเลยใช่ไหมที่นี่เลยที่ต้องรอเป็นสัมผัสเองพอแตะพื้นนี่หูแทบขาดเลยใช่แต่ผมมันเคยฝึกหนักมาไงผมได้และที่รอดตายจากตอนลบที่อูกันดาเนี่ยคือรอดตายเพราะอะไรนะพี่ต้องฟังเลยโคตรระทึกเลยกล้องมาใกล้เลยดิกล้องมาใกล้หน่อยสำคัญนะครับมันรอดได้ยังไงน้องคำสั่งอะไรนะหน่วยเนื้อออกคำสั่งมาให้เข้าโจมตีเป้าหมายก็ลงจากแบ็คฮอปเลยคนลอยผมลอยตัวเป็นคนสุดท้ายปุ๊บพวกไปละปุ๊บเข้าป้อมกำบังปุ๊บตึกล้างตึกนึงผมเห็นแล้วเป้าหมายเชี่ยสไนเปอร์แน่เลยว่ะไม่ไหวละกูเข้าขี้ก่อนขี้ซื้อความอะไรแล้วไปขี้คำสั่งปุ๊บไม่ถึง5นาทีทีมจู่โจมแล้วมาเรียบร้อยเรียบร้อยเลยโดนระเบิดตายห่าเลยที่รอดเพราะไปที่ไอ้ไอ้ผมจำได้ยืนสักคนแล้วอีกไม่ถึง5นาทีแบ็คฮอปกลับมารับตัวผมกับกับฐานเลยเหรอได้กับคนเดียวกลับมาเป็นฮีโร่เลยเขาก็ไล่ผมออกเขาปล่อยผมออกจากทีมเอาครับรอยยิ้มสุขสนานครับบรรยากาศย่ำกำเกลื่อนครับอยู่ตรงหน้านะครับเนาะนะครับมีโอกาสมาเที่ยวทุ่งนาจอนนี่มือปราบครับจากบรรยากาศต้องขอบคุณโกเอ็มนักรบนะครับนะเจ้าของเพลงเรามันต่างกันนะครับเพลงนี้กี่ริ้วแล้วครับพี่เป็นบทเพลงที่เรียกน้ำมาท่วมบ้านผมนะเพลงน้ำท่วมบุญนะครับน้ำท่วมบุญนะซื้อสูตรมาทำไมสั่งสูตรมาทำไมถ้าอยากเห็นผลงานของโกเอ็มนักรบนะครับก็ไปดูได้พิมพ์ว่าเรามันต่างกันโกเอ็มนักรบนะฮะครับยอดวิวณเวลานี้น่าจะปล่อยมาประมาณเกือบ2ปีนะยอดวิวตอนนี้น่าจะทะยานขึ้น 7,000 วิวแล้วนะในช่องร้านสับเล็งไว้ 5,000 วิวนะผมว่าเกินค่าจริงๆ 4,900 พี่ครับ 4,900 เลย 4,900 อ๋อ 4,900 เมื่ออะไรที่เพลงของเขาทะลุ1ล้านวิวนะครับเขาจะได้เป็นนะครับ number 1นะครับNumber one.
เตรียมตอนนี้เตรียมเพลงใหม่ยังน้องเตรียมแล้วครับเตรียมแล้วนะเตรียมไกลแล้วรอผมเดี๋ยวเสร็จแล้วผมส่งให้ลูกพี่ฟังรอฝากผลงานเลยฝากไว้ก่อนเลยฝากไว้ก่อนนะครับว่าเร็วนี้ครับผมกำลังเตรียมเพลงอยู่แต่ยังคิดชื่อเพลงไม่ออกเดี๋ยวให้ลูกพี่ฟังให้แต่พี่ถ้าเพลงน้องเขาเสร็จนะครับผมจะไปปล่อยที่เทือกเขาเอเวอเรสต์ครับไปเถอะเอาให้หมีโคเลียสฟังโอเคครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับจวดผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทั่วประเทศที่เข้ามาชมคลิปครับขอเป็นฝากติดตามทีมงานผมน้องๆผมทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ